โดรนกินได้ของแบบนี้ก็มีในโลกด้วยบริษัทผลิตอากาศยานสัญชาติอังกฤษชื่อ Winhouse Aerospace ได้คิดค้นวิธีการใหม่ในการแก้วิกฤตของมวลมนุษยชาติในรูปแบบของโดรนกินได้ใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดมันคือโดรนกินได้ที่ส่วนประกอบของตัวลำของโดรนผลิตขึ้นจากวัตถุดิบอาหารและในตัวลำของโดรนยังบรรจุอาหารหลายรูปแบบที่มนุษย์ในถิ่นทุรกันดารหรือมนุษย์ที่อยู่ในเขตที่มีการสู้รบสามารถกินได้ซึ่งในเวลานี้กำลังอยู่ในช่วงการสร้างโดรนลำต้นแบบโดยโดรนลำนี้มีช่วงปีกที่กว้างประมาณ 2.74 เมตรเมื่อโดรนถูกปล่อยออกมาจากเครื่องบินลำเลียง C-130พวกมันสามารถบินร่อนได้ไปเป็นระยะทางไกลกว่า100กิโลเมตรไปยังพื้นที่ที่มีความหิวโหยและต้องการอาหารเป็นไปได้ว่าลำตัวของโดรนจะถูกผลิตขึ้นมาจากรังผึ้งหรือพืชผักต่างๆที่ถูกบีบให้ได้รูปทรงโดยมีเนื้อแผ่นซาลามิทำหน้าที่เป็นชุดลงจอดขาตั้งของโดรนเนื่องจากซาลามิมีโครงสร้างทางกายภาพที่แข็งแรงแถมยังยืดหยุ่นสามารถรองรับการกระแทกจากการลงจอดได้ดีโดรนกินได้ถูกตั้งชื่อว่าพอนเซอร์โดรนและมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดเพราะเคยมีการแถลงข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ข่าวที่ออกมาล่าสุดเพิ่งมีการพูดถึงซาลามิเป็นครั้งแรกโดยปกติแล้วอาหารจะถูกจัดส่งไปยังมนุษย์ในดินแดงที่ยากไร้ด้วยการปล่อยร่มชูชีพลงจากเครื่องบินซึ่งก็ดูว่าเป็นวิธีที่เหมาะสมอยู่แล้วโดยคุณเควินวัตกินดำรงตำแหน่ง CEO ขององค์กร Save the Children แสดงความเห็นว่าแนวคิดเรื่องโดนกินได้เป็นเพียงแค่ของเล่นซึ่งการกระจายอาหารไปยังภูมิภาคที่ไร้ขอบโลกที่ยากไร้ของโลกเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและไม่ใช่เป็นพื้นที่สำหรับการทดสอบเทคโนโลยีโดรนเราหวังว่าบริษัท Winhouse Aerospace เจ้าของโดรนกินได้จะมีความใส่ใจในการแก้ไขปัญหาความหิวโหยของประชากรโลกอย่างแท้จริงขอบคุณข้อมูลจาก new.thaiware.com ขอบคุณครับ